นานมาแล้วฮะที่ผมไม่ได้รู้จักการตื่นเช้าตรู่ในเวลาประมาณ6โมงครึ่งเพื่อไปทำงานนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็ได้ถึงเวลานั้นแล้วเพราะว่าลูกชายของผมเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาจะต้องเรียนถึงบ่าย3โมงแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะไปออกกำลังกายแล้วก็กลับมาถึงที่ทำงานตรงนี้ในเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงนะฮะ9โมงเป็นเวลาดีของการเริ่มงานและจากบัดนี้ไปผมก็จะได้เข้างานในแบบปกตินะเพราะว่าผมจะต้องหาภารกิจอะไรบางอย่างทำก่อนที่จะไปรับลูกตอนบ่ายสามนะฮะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ 3D Generalist นะจากที่ได้ฟังฟีดแบ็กของนักเรียนหลายคนมาในช่วงนี้นักเรียนหลายคนมีความสนใจอยากที่จะทำงานในตำแหน่ง 3D Generalist นะ 3D Generalist เนี่ยเราจะเป็นได้ยังไงแล้วเราจะต้องฝึกอะไรแล้วเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยเรามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะมาดูกันอย่างแรกเรามาพูดถึงคำว่า generalist ก่อน generalist ก็คือทั่วไปเราอาจจะพูดถึงคำว่า general base ก็ได้นะแต่ว่า general base เนี่ยในทางของการทำงาน CGI เนี่ยมีความหมายในทางบวกมากกว่าลบเพราะเมื่อคุณเป็น generalist หรือคุณเป็น general base ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่างานที่คุณทำตรงหน้าเนี่ยมันมีงานอะไรที่มันไม่มีใครอยากทำนะนี่ฟังผมให้ดีนะว่างานที่ไม่มีใครอยากทำนะเราอาจจะได้ทำงานนะฮะโมเดล texture render lightingLicking Animate เสร็จ Render เสร็จ Comp Effect นะผมเนี่ยได้ทำงานแบบนี้ตั้งแต่ตอนผมเริ่มทำงานที่แรกเลยนะผมสมัครงานเข้าไปในตำแหน่ง Animator แต่งานที่ผมได้ทำคือที่เก่ามาทั้งหมดอ่ะจะเห็นว่าโอ้โหนี่มัน General Base ชัดๆนะแต่ว่าตอนนั้นเองทำให้ผมรู้เลยว่างานที่ไม่มีใครอยากทำเนี่ยมันคืองานลิกครับลิกกิ้งนะฮะงานลิกกิ้งหรือการใส่กระดูกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำเลยนะตอนนั้นเนี่ยโมเดลเลอร์ถือว่ายังมีไม่เยอะนะแล้วก็แน่นอนว่าการทำการ์ตูนซีรีส์สักเรื่องนึงเนี่ยโมเดลเลอร์นี่จำเป็นนะที่จะต้องมีโมเดลเลอร์ทำงานเสร็จเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ไปถึงการลิกกิ้งด้วยยิ่งถ้าโมเดลเลอร์คนนั้นทำงานที่เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือตัวละครอะไรก็ได้ที่มีการเคลื่อนไหวจะบอกว่าจะเริ่มจากแมลงเม่า1ตัวผีเสื้อ1ตัวหนอน1ตัวหรือว่ามันอาจจะเป็นไม้กวาดวิเศษที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกว่ามีการดีฟอร์มนะทำดอกจันไว้นะเดี๋ยวคำที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้ในโปรดักชันนะอะไรก็ตามที่มีการดีฟอร์มคือมีการบิดมีการเหมือนกล้ามเนื้อที่มีการบิดนะฮะหน้าที่มีการเป็นเนื้อเป็นเฟลชนะพวกนี้เราเรียกว่ามีการดีฟอร์มนะสิ่งที่ตรงข้ามกับดีฟอร์มก็คือซอลิดนะซอลิดก็คือเป็นก้อนแข็งอะไรบ้างเป็นซอลิดนี่เลยนะรีโมทนี่คือซอลิดเป็นก้อนแข็งนะไม่ดีฟอร์มหรือว่านอนดีฟอร์มนะครับทีนี้สกิลเนี่ยมันเชื่อมกันอย่างนี้โมเดลเลอร์ที่ทำคาแรคเตอร์จะมีการวางเส้นใช่ไหมนะทีนี้การลิกกิ้งก็คือการใส่กระดูกเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นโดยตรงดังนั้นในยามนั้นที่ผมทำงานเนี่ยโมเดลเลอร์ที่รู้ในเรื่องของการลิกด้วยเนี่ยจะรู้ว่าจะต้องวางเส้นยังไงเพื่อที่เราจะสามารถลิกแล้วทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้องนะดังนั้นสกิลของผมเนี่ยมันโดนเทรนโดยอัตโนมัติโดยการที่ผมต้องทำโมเดล1ตัวแล้วลิกทำโมเดล1ตัวแล้วลิกนะการเทรนตรงเนี้ย
มันทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าเส้นที่มันโอเคมันเป็นยังไงนะแล้วก็การลิกเพื่อที่จะเพียงพอที่จะให้คนที่ทำต่อเนี่ยเอาไปใช้งานได้เนี่ยมันควรที่จะเป็นยังไงนะฮะทีนี้สกิลการเป็น general มันก็ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นมีเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยชำนาญในตอนทำงานตอนแรกก็คือ UV นะ UV unwrap การกาง UV นะผมจำได้เลยว่าผมมาเริ่มชำนาญการกาง UV เนี่ยตอนที่ได้ทำคาแรคเตอร์4ตัวเรียกว่าทำต่อกันเลยคือคาแรคเตอร์หลักเลยอ่ะ4ตัวเป็นหน้าคาแรคเตอร์เนี่ย1 2 3 4เนี่ยพอเจอเข้าไป4ตัวเนี่ยทำเป็นเลยจากที่ไม่เป็นนะฮะพอทำเสร็จเนี่ยผมก็ต้องไปแอนิเมตเสร็จต้องมีการทำไลติ้งนะเพื่อทำเป็นลุคเดฟขึ้นมามีการทำเอฟเฟกต์มีการคอมแล้วก็มีการทำมีการคอมเสร็จก็จบแล้วสิผมไม่ได้อีดิทอย่างเดียวนะแสดงว่าไอตัวอาจารย์พรเนี่ยคือเจเนอเรลลิสต์แต่กำเนิดเจเนอเรลลิสต์ที่มีไททอลเนี่ยว่าแอนิเมเตอร์แต่จริงๆผมคือเจเนอเรลลิสต์โดยกำเนิดนะทีนี้เรามาดูกันว่าการที่เราจะฝึกเป็น generalist เนี่ยมันทำยังไงนะก็ดังที่ผมบอกมาเมื่อกี้ว่า generalist คุณจะต้องมีสกิลนะอย่างน้อยคุณจะต้องโมเดลต้องเป็น UV เป็นสิ่งที่มาคู่กับโมเดลเวลาที่เราไปทำงานในบริษัทไม่ว่าจะไทยหรือเทศเมื่อเรามีสกิลที่มาพร้อมกันคือโมเดลกับ UV เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่เป็น additional เป็นคุณลักษณะที่บริษัทจะให้คะแนนนะโมเดลต้องมากับ UV UV เนี่ยถามว่าวันนี้ UV เนี่ยพอ UV เป็นแล้วเนี่ยเราควรที่จะ texture เป็นด้วยไหมผมให้คำแนะนำนะในมุมมองผมนะต้อง texture เป็นด้วยท่านไปใช้ Substance Painter ครับเพราะว่าโมเดล UV texture 3อย่างเนี้ยประกอบกันเนี่ยจะทำให้ท่านได้ภาพ 3D นะภาพ 3D จะมาละถ้าเรายังเรนเดอร์ไม่เก่งนะเราสามารถที่จะใช้ Substance Painter ในการเรนเดอร์ได้มีสกิล3อย่างเนี่ยเราจะสร้างงาน 3D ที่เรนเดอร์สวยออกมาได้แล้วนั่นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าไปทำงานได้และสามารถที่จะเริ่มสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองในอนาคตเราสามารถที่จะรับงานได้เราจะต้องมีอย่างน้อย3อย่างโมเดล UV Texture ต้องเอาให้เคลียร์ตั้งแต่แรกถ้าจะเป็นไปได้นะให้มันเคลียร์ตั้งแต่เราก่อนทำทีสิทธิ์ไปเลยนะให้เราแบบตอนที่เรายังเรียนไม่จบเนี่ยเอาให้เคลียร์ถ้าใครยังไม่เคลียร์นะมานี่ฮะมาเรียนที่ไลซีจีนะ Substance Painter Intro to UV ก็ได้นะหรือว่าคอร์ส Substance Painter อย่างเดียวถ้าเกิดเราอยากจะเรียน Substance Painter อย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากจะแน่นเรื่อง UV ด้วยให้เรียน Intro to UV นะมันจะมี Substance สอนอยู่ในนั้นถ้าโมเดลเรายังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์เรียนคอร์ส TD Modeler หรือ TD ISO 4คอร์สที่ผมกล่าวไปเนี้ย3หรือ4คอร์สตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจในวิธีการที่คุณมั่นใจได้ว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องนะเสร็จปุ๊บคุณจะต่อยอดมันได้ง่ายมากนะสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันคือ generalist ในแบบเบื้องต้นโมเดล UVtexture นะแล้ว texture เนี่ยนะฮะในคำเนี้ยมันจะมีคำว่า PBR texture physical based rendering นะ physical based rendering หมายความว่าอะไรคำนี้เราแทบจะใช้มันอยู่แล้วในปัจจุบันแต่เราอาจจะไม่ชินเท่านั้นเองมันคือหลักการที่เราจะใช้ texture map หลาย texture map diffuse high map normal mapRoughness Map Metalness นะครับเราใช้แมปหลายๆอันนะมาประกอบกันเราจะคุม material ด้วย texture เป็นหลักนะอันนี้เรียกว่า physical based material นะไม่ว่าเราจะใช้ LED chip เราใช้ Arno เราใช้ V-Ray นะทุกตัวมันจะมี material ที่เป็น physical based อย่างเช่น Arno ก็จะมี AI standard surfaceนะ V-Ray ก็จะมี V-Ray Material นะ Red Chip ก็จะมี RS Material นะพวกเนี้ยก็คือ Material พื้นฐานที่สามารถจะปรับไปเป็นอะไรก็ได้นะนั่นหมายความว่าเราเรียนรู้แค่ Material เดียวเราสามารถที่จะปรับเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างนะ
whatever นะทุกอย่างเลยเราได้หมดนะทีนี้ถ้าเราเริ่มที่จะเล็งว่าเราอยาก upskill ให้เป็น generalist เพื่อจบงานได้จบงานได้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะเลือกมากกว่าเวลาที่เราจะไปทำงานข้อ2นี่คือข้อ1ข้อ2คือถ้าจบงานได้เรารับงานได้ถ้าเรารับงานได้และประสบการณ์เราเพียงพอเรารับงานหลักแสนหลักล้านได้นะนี่คือจุดที่พี่อยากให้ทุกคนไปถึงให้ได้เราต้องจบงานให้ได้เราทำอย่างเดียวในหน้าที่ได้แต่ว่าคนที่ทำงานครับขอให้คุณตั้งเป้าว่าคุณต้องเป็น generalist ให้ได้เพราะถ้าคุณเป็น generalist ได้โอกาสของคุณจะมีอย่างน้อย2ทางเสมอคุณจะเป็น specialist หรือคุณจะเป็น generalistคุณจะทำงานเฉพาะส่วนในบริษัทดีๆหรือคุณจะสามารถที่จะรับงานเองจบงานได้นะดังนั้นเพื่อโอกาสของเราที่เปิดกว้างอย่ากลัวการทำงานที่หลากหลายอย่ากลัวว่าเราจะไม่เก่งนะทำไปเถอะสมองเรามันรับได้นะไอ้ที่สมัยนึงเนี่ยมีการพูดมีคำหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเป็ดนะเป็นเป็ดทำได้อย่างละนิดอย่างละน้อยผมเคยตั้งคำถามนะว่าแล้วผมก็สังเกตจากอาร์ติสต์ที่ประสบความสำเร็จนะที่เขาทำได้หลายอย่างเนี่ยผมพบว่าหลายคนเนี่ยที่บางคนมองผิวเผินว่านั่นคือสกิลเป็ดนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอเราไปอนาลัยจริงๆเนี่ยคนนั้นไม่ใช่สกิลเป็ดคนนั้นคือคนที่มีสกิลที่เก่งมากกว่าหนึ่งและยังรอบรู้อย่างอื่นอีกมากไอ้นั้นไม่ใช่เป็ดไอ้นั้นคือสกิลที่ว่าคุณประกอบการได้คุณรู้รวมนะอย่างผมเองเนี่ยในช่วงนึงเนี่ยผมเคยคิดว่าเราเป็นสกิลเป็ดแต่ผมไม่เคยรู้สึกถึงคำว่าเป็ดแบบทำได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเลยผมลงทุนกับการเรียนของผมในทุกเรื่องอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปรับงานเองการลงทุนในการเรียนการไปลองทำงานในบริษัทที่หดโหดหินนะผมเคี่ยวกรรมสกิลของผมเวลาที่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำเป็นเจเนอเรลเลยคุณเป็นเป็ดเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าตัวผมเองและอีกหลายๆคนที่ทำงานอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั้นและทำได้ดีนะเอาเป็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่ผมรู้จักนะเขาไม่ใช่เป็ดเขาไม่ใช่เป็ดเลยเขาคือคนเก่งที่มีสกิลหนึ่งที่เก่งที่สุดอยู่แล้วสกิลอื่นเขาทำได้ด้วยไอ้นี่สิถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทำงานได้นะดังนั้นเราไปต่อกันนะเมื่อกี้เราไล่มาแล้วนะโมเดลเท็กเจอร์ UV ไลท์แล้วก็เชดดิ้งนะเชดดิ้งนะอีกเรื่องที่สำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เลยแล้วเราคนที่จะเรียนรู้มันมากครับเพราะในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นงานสวยๆเวลาเราเรนเดอร์งานออกมาสวยงานนี้เข้าถึงคนจำนวนมากได้รวมไปถึงลูกค้าหลายคนที่เห็นงานแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจ้างเราขึ้นมาทันทีก็คือการเรนเดอร์ลิงนะดังนั้นเราจะเห็นว่าสกิลตั้งแต่โมเดลอะมาจนจบเรนเดอร์เนี่ยสกิลพวกนี้เป็นสกิลที่สำคัญของเจเนอเรลลิสต์เจเนอเรลลิสต์ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้ครบนะแล้วถ้าเจเนอเรลลิสต์คนไหนที่จะไปให้มันไกลกว่านั้นอีกคุณไปเก็บทางสายแอนิเมชันคุณเปลี่ยนจากงานที่เป็นภาพนิ่งอะให้มันเป็นการเคลื่อนไหวกับลิกอะซึ่งผมเองก็เก็บสกิลแบบนั้นหลังจากที่ผมเก็บโซนนี้ได้ในตอนแรกเนี่ย licking animation effect composite ตัดต่อและผมเก็บสกิลเนี่ยไปยันขายงานด้วยเลยนะเราต้องเก็บสกิลที่หน้าตาเป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะเราต้องมี 80% ของตรงเนี้ยแล้วคุณออกไปทำงานแล้วคุณค่อยตัดสินว่าเฮ้ยงานสาย generalist อ่ะมันดีไหมนะตอบตัวเองตรงนั้นได้เลยนะวันนี้นี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากท่านผมอาจารย์พรจากไลซีจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ